ขณะที่พลโทพิเชษฐ์วิสัยจรแม่ทัพภาคที่4ไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพนางเลขาอิสระครูโรงเรียนบ้านพอเมงอำเภอรามันจังหวัดยะลาที่ชาปนสถานเทศบาลนครยะลาวัดพุทธภูมิหลังถูกคนร้ายประกบยิงเสียชีวิตขณะขี่รถจักรยานยนต์ไปสอนหนังสือเมื่อวันที่16มิถุนายนในวันจันทร์นี้ที่โรงเรียนบ้านพอเมงและโรงเรียนใกล้เคียงรวม5แห่งที่หยุดการเรียนการสอนเพื่อความปลอดภัยของครูจากเหตุคนร้ายลอบยิงครูเสียชีวิตจะเปิดสอนตามปกติเพื่อเป็นการหาความจริงในเรื่องดังกล่าวหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปคลี่คลายคดีที่มัสยิดอัลฟุรกอนก็คือหน่วยรบพิเศษจำนวน3กองร้อยที่ไปปฏิบัติหน้าที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่วันที่18มิถุนายนตามคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกมีภารกิจหลักๆนั่นก็คือการคลี่คลายคดีสำคัญค่ะโดยเฉพาะคดียิงมัสยิดอัลฟุรกอนจังหวัดนราธิวาสและคุมพื้นที่สีแดงติดตามรายงานจากคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ค่ะผู้ก่อความไม่สงบ10คนที่กำลังประชุมวางแผนก่อเหตุในบ้านหลังหนึ่งกลางหมู่บ้านตือระอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาโดยมีผู้หญิงและเด็กคอยสังเกตการอยู่ด้านนอกแต่การยิงสวนเพื่อเปิดทางหลบหนีของคนร้ายทำให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจบุกจับก่อนแนวร่วม5คนจะจนมุมและถูกวิสามันอีก4คนแต่จากการสอบประวัติ2ใน4ของคนร้ายที่เสียชีวิตคือนายมาซอบียะโกะและนายยูนุลาซะแกนนำคนสำคัญของขบวนการ BIN Coordinate ปฏิบัติการเชิงรุกเช่นนี้เกิดขึ้นหลังการปรับกำลังพลใหม่ในพื้นที่โดยเฉพาะสัญญาณไฟเขียวของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการทหารบกที่ส่งหน่วยรบพิเศษจำนวน3กองร้อยที่ได้ชื่อว่าเป็นมือดีที่สุดในกองทัพลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่18มิถุนายนโดยมีภารกิจหลักในการคลี่คลายคดีสำคัญโดยเฉพาะคดียิงที่มัสยิดอัลฟุกอนซึ่งพื้นที่เป้าหมายในการดูแลคืออำเภอบันนังสตาอำเภอรามันจังหวัดยะลาอำเภอเจาะไอร้องบ่าเจาะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสและอำเภอหนองจิกสายบุรีกระเพาะและอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีท่านห่วงใยพี่น้องประชาชนมากท่านได้กำชับพวกเราทุกคนและได้ท่านได้ให้กำลังมาเพิ่มเติมในการทำงานนะครับซึ่งเป็นกำลังที่มีประสิทธิภาพสูงมีความสามารถในการคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่แล้วก็มีความสดชื่นครับหากดูโครงสร้างกองกำลังของทหารที่มีอยู่เดิมประมาณ 66,000 นายซึ่งมีสายการบังคับบัญชาตรงกับกอรมน.ภาค4แบ่งเป็นสอบต.ที่มีกำลังประมาณ300นายพอตท.กว่า 32,000 นายศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าประมาณ 18,000 นายศูนย์ข่าวกรองประจำพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า911นายและกองกำลังสันติสุขอีกกว่า300นายแต่กองกำลังส่วนใหญ่หมดไปกับภารกิจคุ้มครองบุคคลและดูแลสถานที่แต่ดูเหมือนว่ากลุ่มก่อความไม่สงบก็ยังมีขีดความสามารถในการเคลื่อนไหวก่อเหตุจึงมักถูกตั้งคำถามว่าการปฏิบัติงานของกำลังพลมีประสิทธิภาพมากเพียงใดคือท่านอื่นไม่ได้ก็ต้องรักษาความสงบไว้ก่อนก็คือต้องอัดกำลังเอาไว้แล้วก็ซึ่งมีบางคนบอกว่าเหมือนกับเอาก้อนหินมาวางทับเอาไว้ไม่ให้ต้นหญ้าขึ้นเท่านั้นใช่ไหมก็ทำได้แค่นั้นแต่ต้นหญ้ามันก็ยังอยู่มันก็ยังขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะฮะมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเงี้ยนะทางออกที่ดีของยุทธวิธีการแก้ปัญหาภาคใต้ของกรมน.ภาค4ที่จะนำมาใช้ในช่วงครึ่งปีหลังยังเน้นการลาดตระเวนในพื้นที่สีแดงเพื่อกำจัดกรอบการก่อเหตุและให้หน่วยเฉพาะกิจฝึกซ้อมการเคลื่อนที่เร็วเพื่อใช้เป็นกองกำลังสนับสนุนประสานกับกองกำลังประชาชนดูแลหมู่บ้านและสถานที่สำคัญจัดชุดจรยุทธ์คุ้มครองเส้นทางควบคู่กับการกดดันในหมู่บ้านจัดตั้งของฝ่ายตรงกันข้ามเพื่อทำลายฐานแนวร่วมโดยเฉพาะแกนนำด้านปลุกระดมขณะเดียวกันจะต้องมีข้อมูลของประชาชนเพื่อแยกปลาออกจากน้ำซึ่งจะช่วยให้การจับกลุ่มถูกตัวแทนการเข้าค้นแบบเวียงแหที่จะเป็นช่องทางทำให้ฝ่ายตรงกันข้ามใช้เป็นเงื่อนไขในการปลุกระดมติชิลาพุทธสารพันธ์ทีวีไทยรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งกำลังจะเดินทางไปเข้าร่วมประชุมประเทศสมาชิกยูเนสโกที่ประเทศสเปนนั้นก็ยอมรับนะครับว่าไม่ได้คาดหวังถึงความสำเร็จในการยื่นหนังสือคัดค้านยูเนสโกกรณีขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกขณะที่รองนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดที่จะเข้าพบแล้วก็ทำความเข้าใจกับสมเด็จฮุนเซน
ผู้นำกัมพูชาในสัปดาห์หน้าครับขับยืนยันถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณเขาพระวิหารอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษจากพลโทวิบูลหนีผ่านแม่ทัพภาคที่2ว่ายังคงอยู่ในระดับปกตินะครับโดยทหารทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสัมพันธ์อันดีต่อกันแม้ว่าจะมีข่าวเรื่องการยื่นหนังสือคัดค้านองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกต่อกรณีขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกจนกลายเป็นเหตุให้ทั้งสองประเทศเกิดความขัดแย้งขึ้นก็ตามก่อนเดินทางไปหารือนอกรอบแล้วก็ยื่นหนังสือต่อยูเนสโกนายสุวิทย์คุณกิตติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันถึงเงื่อนไขในการหารือแล้วก็ข้อคัดค้านซึ่งก็เป็นกรณีระหว่างไทยแล้วก็ยูเนสโกเท่านั้นนะครับโดยเชื่อมั่นว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่อการแก้ปัญหาของไทยและกัมพูชาที่จะทำให้ประเทศสมาชิกยูเนสโกเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นและขยายวงกว้างขึ้นจึงยอมรับว่ายากที่จะคาดหวังถึงความสำเร็จในคราวเดียวเพราะว่าต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งผมก็คิดว่ากระบวนการในการดำเนินการเนี่ยเราก็จะพยายามให้ดีที่สุดนะครับแต่ว่ากระบวนการในการดำเนินการให้ดีที่สุดเนี่ยผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยก็คงจะคาดคะเนได้ยากนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่ามันคงไม่ใช่มีวันนี้วันเดียวนะครับหรือว่าอาทิตย์นี้อาทิตย์เดียวที่ต้องมีการดำเนินการตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการมรดกโลกเนี่ยก็คงจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างต่อเนื่องในการทำความเข้าใจกับภาคีสมาชิกซึ่งเป็นประเทศต่างทำความเข้าใจคณะกรรมการมรดกโลกนะครับท่านประธานร่วมการยูเนสโกแล้วก็ทำให้เขารู้ว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันถึงการแสดงจุดยืนแล้วก็ท่าทีของไทยต่อยูเนสโกนะครับแล้วก็เชื่อว่านายสุวิทย์จะได้รับโอกาสที่ดีในการเข้าหารือนอกรอบกับประธานคณะกรรมการยูเนสโกเช่นเดียวกับความเข้าใจระหว่างไทยและก็กัมพูชาเสนอของเราว่าเราอยากจะให้สถานที่ไหนในประเทศไทยที่อยากจะให้ได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกแห่งชาตินะเพราะไม่ใช่เป็นเรื่องประเด็นเดียวอันนี้มันเป็นส่วนในอีกหนึ่งหลายๆประเด็นเราก็เพียงแต่ทำก็เท่านั้นเพื่อเป็นการเตือนสติคณะกรรมการในมรดกโลกเท่านั้นเองว่าที่ทำกันไปมันดูจะไม่ค่อยจะถูกต้องกับกฎเกณฑ์ต่างๆทั้งนั้นแต่ท่านคะการสติเนี่ยตรงนึงเนี่ยรู้สึกว่ากัมพูชาเองเนี่ยเขาก็ตอนนี้ไม่เกี่ยวฮะท่านนายกก็ได้พูดแล้วไม่เกี่ยวกันฮะไม่เกี่ยวกันการเดินทางของนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีซึ่งมีความสนิทสนมกับสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเพื่อเจรจาทำความเข้าใจต่อท่าทีของไทยถูกกำหนดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับการเดินทางของนายสุวิทย์เพื่อหารือนอกรอบแล้วก็ยื่นหนังสือคัดค้านยูเนสโกในคือสุดสัปดาห์หน้าครับส่วนสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารของรัฐบาลพม่าที่รวมกำลังกับกะเหรี่ยง DKBA เพื่อที่จะปราบปรามกะเหรี่ยง KNU บริเวณชายแดนไทยพม่าด้านจังหวัดตากนั้นกะเหรี่ยง KNU ถอนกำลังออกจากฐานกองพลที่7แล้วค่ะหลังจากที่ถูกทหารพม่าและกะเหรี่ยง DKBA ระดมกำลังโจมตีอย่างหนักทหารรัฐบาลพม่าและทหารกะเหรี่ยง DKBA เคลื่อนกำลังเข้ายึดฐานกองพลที่7ของกองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือกะเหรี่ยง KNU ตรงข้ามตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้วพร้อมกับเข้าเคลียร์พื้นที่และเก็บกู้ระเบิดที่ KNU วางไว้ขณะที่กะเหรี่ยง KNU ถอยร่นไปอยู่ที่ที่ตั้งของกองพันที่24ตรงข้ามบ้านโกลาเฮงตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางและบางส่วนเข้าไปสมทบกับพวกเดียวกันที่ค่ายมิเอปูกองพันที่202ตรงข้ามบ้านน้ำออกรูเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในพื้นที่อำเภอท่าสองยางบอกว่าการสู้รบยังไม่เสร็จสิ้นเนื่องจากกะเหรี่ยง KNU ยังคงกระจายกำลังอยู่ในพื้นที่รอบนอกและเปลี่ยนยุทธวิธีเป็นการซุ่มโจมตีและวางกับระเบิดเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียกำลังพลสำหรับผู้หนีภัยสงครามชาวกะเหรี่ยงสัญชาติพม่ากว่า 3,000 คนที่อพยพเข้ามาอยู่ในเขตไทยยังไม่มีทีท่าว่าจะกลับไปยังฝั่งพม่าเพราะยังไม่มั่นใจในสถานการณ์แม้ว่านายทหารกะเหรี่ยง DKBA จะประสานมายังฝ่ายไทยให้ส่งผู้หนีภัยสงครามกลับประเทศและเนื่องจากวันนี้เป็นวันผู้ลี้ภัยโลกศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการและวิจัยความสุขชุมชนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญหรือ ABAC เปิดเผยผลสำรวจเรื่องกลุ่มผู้ลี้ภัยในสายตาของคนไทยและบทบาทของสมาคมอาเซียนและองค์กรสหประชาชาติในการดูแลกลุ่มผู้ลี้ภัยพบว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจต่อกลุ่มผู้ลี้ภัยที่ถูกต้องร้อยละ 74.6 เข้าใจว่ากลุ่มผู้ลี้ภัยคือกลุ่มที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนอกจากนี้ยังเห็นว่ารัฐบาลไทยสมาคมอาเซียนและองค์การสหประชาชาติยังไม่มีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยที่ดีพอ
ขณะเดียวกันร้อยละ 58.6 เห็นว่ารัฐบาลไทยควรนำปัญหาผู้ลี้ภัยเข้าสู่การประชุมอาเซียนเป็นวาระหลักในครั้งต่อไปเพื่อกำหนดเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ในอิหร่านนะครับซึ่งตอนนี้ชาวอิหร่านยังคงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันต่อคำกล่าวของผู้นำสูงสุดนะครับขณะที่ชาวอิหร่านที่อาศัยอยู่ในหลายประเทศตอนนี้รวมตัวแสดงพลังสนับสนุนการประท้วงในอิหร่านครับการประท้วงต่อต้านผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของอิหร่านเริ่มต้นมาตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วนะคะแต่ว่าเนื่องจากมีการปิดกั้นการทำงานของสื่อมวลชนจากต่างประเทศทำให้ตอนนี้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าในวันนี้มีการออกมาชุมนุมประท้วงหรือไม่แม้ว่าภรรยาของแกนนำที่เป็นผู้นำในการต่อต้านการประท้วงผลการเลือกตั้งนั้นจะ